วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกามอโต้ผมอุ้มเมกามอโต้ครับวันนี้นะครับมีรถมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วจะพูดไงดีวะ รถยุโรปอะวอลโวราคาเวฟอะใช่อันนี้คือสมนาให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ล่าสุดที่เราเคยขายไปหน้าร้านอยู่ที่199ใช่ครับจบไปแล้วด้วยออปชันเดียวกันเลยออปชันเดียวทุกอย่างเหมือนกันใช่นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า Volvo S60 ครับนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2003เทอร์โบใช่นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับรถคันนี้เป็นปี2005แล้วมันราคาเวฟยังไงโอ้หลักหมื่นอ่ะทำไมคุณก๊อฟกับน้องอุ้มเอารถมาขายแบบนี้คือต้องบอกว่าที่เขาเป็นราคาเวฟผมคือเอาง่ายๆนะคือรถมีตำหนิใช่ครับตำหนิในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าชนหนักหรือจมน้ำไม่มีนะมันเป็นแค่ร่องรอยจากการใช้งานธรรมดาทั่วไปเลยสีเนี่ยสีเขามีตำหนิเก็บได้ไหมเก็บได้ไม่กี่บาทหลักพันใช่ครับแต่ไม่เก็บขี้เกียจช่วงนี้รถเยอะภายในมีตำหนิเบาะมีแตกบ้างตามการใช้งานครับขับโคตรดีอ่ะผมบอกเลยโอ้เมื่อกี้ไปแอบขับมาตื่นเลยขับเซอร์ไพรส์อ่ะใช่นี่คือ Volvo ราคาเวฟแต่ขับได้ขนาดนี้เหรอใช่เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดี 59,000 โอเคไหมโอ้โหเปิดราคาก่อนเลยจะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็แล้วแต่ครับใครจะซื้อก็รีบจบซะไม่ลดเลยสักบาทไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับก่อนจะดูสภาพนะครับต้องบอกเลยนะครับเจ้าของเก่าที่เขาขายเนี่ยเพราะเขาได้รถป้ายแดงมาไม่มีที่จอดแล้วนะครับก็เลยเอามาขายให้กับที่ร้านนะครับผมก็เลยจัดให้คุณผู้ชมไปเลยถูกๆใช่เพราะว่าช่วงนี้ที่ร้านเรามีรถที่แบบเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วเดี๋ยวมันจะแบบซีรีส์มันจะขาดช่วงไปใช่ครับเอารถแบบนี้มาขายคุณผู้ชมเลยดีกว่าให้คุณผู้ชมดูแบบราคาหลักหมื่นบ้าง 59,000 อ่ะ 59,000 ดูดิคุณภาพของเมกาโมโตเนี่ย 59,000 มันจะได้รถยังไงวะถ้ามันเป็น 59,000 วอลโว่ในตลาดตอนนี้มีขายอยู่เป็นซากเขาถอดอะไรทิ้งใช่ไปเปิดดูกันได้แต่ของเมกาโมโตมาดูกันว่ารถ 59,000 เนี่ยมันได้แบบไหนได้ละอ่ะลองดูดิอ่ะเริ่มข้างหน้าเลยครับผมข้างหน้านี่ก็คือเห็นไหมสภาพสีเขาจะมีรอยแบบแลกเกอร์ลอกครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากการที่เจ้าของเขาเนี่ยอาจจะมีการจอดตากแดดหรือว่าเสื่อมตามกาลเวลาของเขาครับก็ให้เห็นเลยนะว่าเนี่ยสภาพนี้ไม่ได้ชนหนักนะครับเป็นแค่แลกเกอร์ลอกของเขานะครับผมแล้วก็การชนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปเลยครับผมก็ถือว่าชิ้นงานนี้ก็สภาพสวยงามนะพลาสติกเขาไม่ได้แตกหักนะครับผมครับกระจังหน้าเขานี่ยังถือว่าในเกณฑ์ที่สวยงามเลยโลโก้โครเมียมเงาโลโก้วอลโว่ติดครบชัดเจนนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเขาตัวที่เป็นคิ้วดำนี่เห็นไหมก็ยังอยู่นะครับผมตัวปัดไฟหน้าก็ยังอยู่นะครับผมแต่ว่าอันนี้ระบบเขาใช้ไม่ได้นะแต่ว่าใช้ไม่ได้แต่มีน้ำออกนะใช่แต่ว่ามันจะมีน้ำฉีดออกได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำงานนะครับผมแล้วก็เลนไฟหน้าถือว่าสวยใสเลยนะแล้วก็รีเฟลเตอร์ข้างในยังคมชัดเจนอยู่นะครับผมกันชนด้านล่างนี่อาจจะมีร่องรอยตามกันใช้งานของเขาเช่นกันนะครับผมแต่ว่าตัวเนื้อพลาสติกขาวไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าฝากคุณก๊อฟกับคุณอุ้มเก็บล่ะเก็บงานเบิกตามจริงเก็บได้ใช่หรือก็โอ้ก็เก็บงานออกมาต้องให้คุณผู้ชมได้ตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยสีที่ผมดูนะที่ต้องเก็บเนี่ยฝากระโปรงกับเมื่อกี้หลักพันเองนะใช่แล้วก็เดี๋ยวไล่ๆดูไปว่ามีชิ้นไหนที่คุณผู้ชมอยากทำบ้างได้ครับผมแล้วก็นี่ตัดแก้มฝั่งนี้อันนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ล้อเดิมวอลโว่เขาก็สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามนะแล้วก็จะมีร่องรอยตามเบียดขอบนี้บ้างเห็นไหมก็ถือว่าส่วนของเขาที่ผมหมายถึงก็คือว่าไม่มีคดไม่มีดุ้งนะครับแล้วก็ยางของเขาเนี่ยเป็นบิสโตนก็ยังถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับผมครับมาต่อด้านข้างเลยนี่ด้านข้างก็ถือว่าภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับคิ้วด้านข้างแนบสนิทสวยงามนะแอคเซสซอรี่ไม่มีแตกหักหายไปนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี่ข้างบนนี่เห็นไหมเนี่ยสีสันฝั่งนี้สวยงามเลยนะสวยสวยเลยนะสวยคุณหารอยให้เจอฝั่งนี้จริงๆพี่กอบหน้าเก็บงานให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขายอีกราคาหนึ่งไปเลยนะก็หน้าร้านอยู่แสนเก้าเก้าเอานะผู้ชมเคยถามแบบอยากได้รถไม่กล้าแต่อยากขอลักหมื่นบ้างผมจะบอกให้นะมีอีกคันหนึ่งที่ผมส่งไปที่จังหวัดภูเก็ตนั่นก็หลักหมื่นนะใช่คุณเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่ามันคุ้มเกินราคาหรือเปล่าใช่ครับผมนี่ล้อแม็กด้านหลังก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะแต่ว่าก็จะมีร่องรอยการเบียดกับจากการใช้งานบ้างนะครับแต่แม็กเขาไม่คดไม่ได้ดุ้งนะแล้วก็ยางเป็นบิสโตนเช่นกันดอกยางก็ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเขานี่เลนไฟก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างนะแต่โดยรวมก็ไม่ยังสวยงามอยู่นะแล้วไม่มีแตกนะครับผมครับรีเฟลเตอร์ข้างในคมชัดเจนเลยอัคเซสซอรี่ฝั่งด้านซ้ายก็ตัวปัดไฟหน้ายังอยู่ตัวคิ้วด้านข้างก็ยังแนบสนิทสวยอยู่นะแต่จะมีร่องรอยร่องรอยนะครับจากสีของเขาใช่คิ้วด้านข้างก็ทำสีได้เลยเพราะว่าเวลาทำคุณผู้ชมทำรอบอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าคือที่เราอยากให้ดูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเอาไปทำสีคุณผู้ชมจะได้สบายใจว่าที่ทำสีถ้าคุณผู้ชมไปทำสี
มันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่มันเกิดจากการเสื่อมตามสภาพของเขาด้วยอายุแลกเกอร์ของเขาที่มีอายุขึ้นมานะใช่ก็ให้เห็นเลยว่าสภาพเราเน้นย้ำนะว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักนะครับผมครับแก้มด้านฝั่งด้านซ้ายนี่ชิ้นนี้สวยงามนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กด้านซ้ายก็มีรอยเบียดบ้างตามการใช้งานของเจ้าของเก่าเขาแต่ว่าไม่ครบไม่เยอะนะไม่เยอะนะดูดีเห็นไหมฮะแค่ขอบนิดเดียวเองใช่คือการที่ล้อแม็กเนี่ยไม่คดไม่ดุ้งแล้วคุณผู้ชมส่งไปทำสีเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะว่าถ้ามันมีการมีโคบินดุ้งพอแม็กมันเกิดการซ่อมบางทีการใช้งานมันจะสู้กับการที่ว่าไปทำสีเฉยๆไม่ได้อีกแล้วครับก็สภาพล้อแม็กก็ยังถือว่าสวยงามมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ยางบิสโตนพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับผมภาษีคันนี้เป็นเดี๋ยวนะคันนี้เป็น18กรกฎาคม2567โอ้เกือบเต็มปีเลยใช่ไหมยาวๆ 59,000 ภาษีเกือบเต็มปีอีกไม่ขาดไม่ขาดแล้วแถมกรกฎาคมปีหน้าเลยก่อนดูด้านข้างนะ 59,000 ดูดีมีอะไรอีกหลังคามีรูอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วใช้งานได้ด้วยนะมูนลูฟใช้งานได้อีก 59,000 ทำ 59,000 ราคาเว็บไปแพงจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็ด้านข้างฝั่งด้านซ้ายชิ้นประตูนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับผมคิวด้านข้างแน่สนิทสวยงามไม่ได้มีแตกหักนะส่วนชิ้นประตูหลังก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนี่เห็นไหมแล้วจริงๆกันเนี้ยเห็นไหมถ้าชิ้นเนี้ยสีสวยงามเนี่ยเขาจะมีประกายเมทัลลิกแอบอมมุกนิดคุณเห็นไหมว่าสีข้างซ้ายกับข้างขวาไม่ต้องทำนะใช่ครับนี่ดูไปพร้อมๆกันนะไม่ต้องทำนะใช่ครับผมแล้วก็มีนี่คิ้วตรงนี้แนบสนิทสวยงามอยู่นะครับผมบั้นท้ายฝั่งนี้ก็สวยงามเช่นกันนะครับครับผมล้อหลังเขาก็ถือว่าวงนี้ถือว่าสภาพสวยงามนะครับก็จะมีรอยเบียดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ยางบิสโตนพร้อมใช้งานครับผมเจอรอยแล้วแป๊บนึงก่อนชมด้านหลังนะครับเมื่อกี้ฝากระโปรงหน้ากันชนล่างต้องทำใช่แล้วก็คิ้วต้องทำถูกไหมใช่อันนั้นคือ3อันใช่ครับหลักพันนะหลักพันมีตรงนี้ต้องเก็บอีกนิดหน่อยนี่เห็นไหมเป็นรอยเบียดนิดนึงนิดนึงก็ให้เห็นเลยว่าตัวถังไม่ได้โดนอ่ะใช่เห็นไหมฮะนี่ให้เห็นชัดเจนนะใช่ครับมาดูการตัดสินใจลดหลักหมื่นของเราต้องทำสี่ชิ้นละอ่ะด้านข้างฝั่งโน้นไม่ต้องทำฝั่งซ้ายครับด้านหลังก็ไม่ต้องทำดูซะลดราคา 59,000 ดูดิด้านหลังสภาพถือว่าสวยงามนะสวยอยู่เลยนะครับผมแล้วดูไฟท้ายดิอ่ะเนี่ยไม่แตกด้วยเป็นไงสภาพสวยเลยนะไม่มีแตกอะไรเลยนี่แล้วเป็น60อยู่ครบเลยนะวอลโว่เงาครบเช่นกันครับ 2.3 ทีก็คือ 2.3 เทอร์โบก็ตัวฝั่งอยู่ไฟท้ายฝั่งนี้อีกอ้าวเป็นไงก็สวยงามเช่นกันนะผมไม่มีแตกเลยนะโอ้ยตายแล้วอ่ะเปิดรีโมทก็เปิดได้นะฝาท้ายเนี่ยเอาใช้ได้อีกเหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนี่เป็นไงรีโมทใช้ได้นะ 59,000แล้วก็นี่ห้องสัมภาระของเขาก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมบูทซ้ายขวาพรมเขาเดิมหมดนะครับผมก็อาจจะมีคราบสกปรกบ้างเล็กน้อยนะครับผมครับอันนี้ไม่น่าเกลียดนะก็ลองไปทำคลีนความสะอาดกันดูนะครับผมเปิดด้านล่างมานี่ล้ออะไรอยู่แล้วก็ตัวแม่แรงเขาก็ยังอยู่นะครับผมครับและรถ Volvo S60 ต้องบอกว่าเขาพับเบาะได้นะแล้วเหมือนกับพับเบาะด้วยเหรอใช่แล้วกลไกพับเบาะยังใช้ได้ด้วยไม่ราคานี้คุณจะโชว์พับเบาะอีกเหรอไม่มีเพิ่มราคาตอนท้ายนะไม่เพิ่มแล้วอ่ะเบิร์ดูดินี่โยกขวาโยกซ้ายอ่ะอ่ะดูสิไอ้ 59,000 พี่ก๊อฟเนี่ยดูดินี่เป็นไงใช้ได้ปกตินะอันนี้คือที่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมเลื่อนเบาะหน้าให้ดูก่อนพอดีเพิ่มเนื้อที่ในการเก็บสัมภาระนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะผมบอกเลยสำหรับใครที่ได้รถคันนี้ไปนะครับผมบอกเลยนะครับหน้างานที่ผมดูให้นะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน 100% ใช่เนี่ยพี่ก้อเห็นไหมเนี่ยผมพับเบาะซ้ายขวาลงให้แล้วผมพับยายันตัวหน้าซ้ายอ่ะเป็นไงเพิ่มมันนี้สัมภาระยาวๆเลยใช่แล้วคือมันยังใช้งานได้ปกติของเขาด้วยนะสามเหลี่ยมฉุกเฉินครับของวอลโว่เลยนี่ยังอยู่ครบด้วยครับยังอยู่อีกโอ้โหสุดยอดจริงๆมาชมสภาพเครื่องยนต์ของวอลโว่ราคา 59,000 กันบ้างนะครับทำไมเราเริ่มเสียงอ่อยแล้วล่ะเห็นเราอยากเพิ่มราคาเหลือเกินก็สัญญาคุณผู้ชมไว้แล้วมาก็เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมจะรหัสเป็น B5234T ก็คือที่เคยอธิบายใน Volvo แล้วว่า B เบนซิน5คือ5สูบ2 3คือเครื่องยนต์ 2,300 ซีซี 4คือ4วาล์วต่อ1สูบแล้วรหัสตัวสุดท้ายคือ T Turbo นั่นเองครับผมก็ครบคันขนาดนี้ใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าคันนี้เจ้าของเก่าเขาเคยติดแก๊สแต่ว่าถอดมานานแล้วแหละก็เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนมายกเลิกแล้วด้วยแล้วขับนี่ผมบอกเลยโคตรตื๊ดอ่ะใช่ก็คือขับมาในสไตล์ของรถเทอร์โบวอลโวเลยครับแล้วก็ต้องจริงๆอ่ะถ้าเท้าความจริงๆเนี่ยพี่ก๊อฟวอลโวเครื่องตัวนี้ครับหลายๆคนไม่รู้นะมันคือเครื่องเดียวที่ตัวฟอร์ดโฟกัสที่เป็นตัว ST หรือ STI อะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอ่ะครับเขาเริ่มจากพื้นฐานเครื่องตัวนี้เอาไปทำนะไปแชร์กันใช่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมบางคนอยากเอาไปเพื่อแต่งแล้วกันเพราะว่าอย่างเงี้ยเอาไปเก็บแต่งต่อให้เป็นรถสายตื้นเลยเครื่องตัวนี้บอกเลยครับตื้นมันมันมากเลยนะมันมากใช่นะครับรถ 59,000 พี่ก๊อฟคันหน้ามอกอเดิมดูดิวอร์นิ่งหน้าทุกอย่างเดิมนี่แม้กระทั่งวอร์นิ่งด้านซ้ายเดิมโอ้โหวอลโว่คมกริบ
ดูไข่ปลาดินี่มันไงเป็นไงฝั่งนู้นด้วยพี่ก๊อฟโอ้โหเพจเดิมคู่ตัวเพจเดิมวอลโว่คมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะตัวอักษรลด 59,000 โอ้โหไม่โดนบ้างเลยหรือไงก็แบบนะที่เราบอกแล้วว่ารถเราถึงจะราคานี้แต่คุณภาพบอกเลยครับราคาแน่นอนนะแล้วก็นี่พี่ก๊อฟดูครับผมกันความร้อนก็ยังอยู่แล้วก็อันนี้การเช็คน้ำยาแอร์ของเจ้าของเก่าตั้งแต่ตอนเก่าๆนี่สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งโบราณโบราณอย่างนี้เห็นไหมถ้ารถโดนหน้ามันหายหมดแล้วใช่นี่เห็นไหมก็ยังเดิมๆอยู่ครบเลยนะครับผมแม้กระทั่งวอร์นิ่ง SIA ตรงนั้นเนี่ยครบไหมครบเลยนะเดิมพอไหมวันนี้ผมจะย้ำทั้งวันเลย59 ระวังไปนอนละเมอนะมาต่อกันที่ด้านภายในนะครับของเจ้าวอลโว่คันนี้กันเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับนี่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายก็ยังถือว่าสวยนะสวยเลยอาจจะมีแบบคราบไข่เล็กๆบอกเลยว่าแค่นี้คีนน้ำยารูดปุ๊บใช่ครับหมดเลยแน่นอนนะครับครับทีมสีดำตรงนี้นี่ยังหูลายเขาตารางสวยงามอยู่เลยนะดูดินี่ช่องลำโพงไม่มีแตกหักด้วยนะครับผมมือเปิดก็ยังสภาพสวยงามไม่มีแตกหักนะครับผมแต่ว่าลอกบ้างลอกบ้างครับลำโพงล่างไม่มีแตกหักเลยนะสมบูรณ์เลยแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยนะครับผมใช่ครับอ่ะกระจกไฟฟ้าห้าหมื่นเก้าเราใช้ได้นะครับนี่ขึ้นลงใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปปรับข้างไฟฟ้าให้ชมสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้านะครับผมปรับกระจกไปทางข้างซ้ายนะซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงครับมาต่อกันที่ด้านเบาะกันบ้างนะครับผู้ชมครับนี่คือเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับใช่เขาก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทั้งปีกซ้ายทั้งปีกขวาทั้งเบาะฝั่งโน้นเบาะฝั่งนี้ใช่มีนะครับให้เห็นกันชัดเจนนะครับถ้าอยากจะทำใหม่จะทำยังไงบอกไม่กล่าวโมโตฝากตังทำได้ครับใช่ครับผมแต่ว่าหนังอันนี้ต้องบอกว่าคือเขาไม่ได้ขาดนะใช่ครับไม่ขาดครับก็เขาเรียกหนังเขาเรียกอายุของหนังแท้เขาจะมีเสื่อมบ้างตามกาลเวลานะครับผมแต่ว่าโดยรวมยังถือว่าสภาพดีนะเพราะว่ามันไม่ขาดนะครับมาระบบไฟฟ้าเฮ้ยขยับได้อีกเหรอได้ดีเนี่ยเดินหน้าเนี่ยถอยหลังนี่พนักพิงขึ้นแล้วก็ลงนี่แล้วเดี๋ยวก่อนไปคอนโซลพี่กอล์ฟผมจะให้ดูอีกอย่างเดี๋ยวที่เมื่อกี้เราพับเบาะผมพับเบาะข้างหน้าให้ชมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะเห็นไม่ชัดนี่เดี๋ยวพับเบาะข้างหน้าให้ชมว่าความอเนกประสงค์ของเจ้าวอลโว่คันนี้เขาก็ยังคงใช้งานได้นะครับเนี่ยเอ็นไม่ง่ายนี้เลยเวลาพื้นเพิ่มพื้นที่สัมภาระจากด้านท้ายมาแล้วของยาวๆสอดขึ้นมาข้างหน้าเห็นไหมตัวกลไกเบาะเขาก็ยังคงใช้งานได้ด้วยนะเป็นไงปกติรีวิวรถหลักล้านก็มาตรฐานเดียวกันกับรถ 59,000 นะบอกเลยเราให้ดูกันชัดเจนนะครับแบ่งปันคุณผู้ชมไปใช้กันนะครับครับผมอ่ะมาต่อที่คอนโซลช่องแอร์ไม่แตกหักนะครับก็ช่องแอร์นี้สภาพสวยงามเลยนะแต่ว่าตรงช่องลมเนี่ยอาจจะมีนิดนึงนะนิดนึงอ่ะเห็นนิดนึงเนี่ยแต่ว่าก็ตรงขอบเขาก็ยังสวยงามอยู่นะผมคอนโซลนี่สวยงามเลยไม่มีเหนียวไม่มีแตกเลยไม่มีแตกเลยนะครับผมก็มองช่องไปนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเลขคัสเซของคันนี้ที่เป็นแบบยิงว่าคันนี้ยังเป็นออริจินอลอยู่ก็ตรงนี้ยังมีอยู่ด้วยนะครบๆนะครับผมแล้วช่องด้านหน้านี่ไม่มีแตกหักเลยนะครับผมตรงกลางนี่สภาพสวยงามไม่มีแตกหักเช่นกันแล้วก็ช่องแอร์ตรงกลางเขานี่สวยสมบูรณ์เลยไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับครับวิทยุคันนี้ได้2ดินมาด้วยนะก็ให้อีกก็ยังใช้งานได้ครับผมนี่ฮะเป็นจอ2ดินมาให้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางกดออกมานี่ที่วางแก้วอยู่ครบไม่แตกหักด้วยครับนี่เลยเก็บใช้งานได้ปกตินะครับผมปุ่มคอนโซลตรงกลางนี่ปุ่มอยู่ครบถ้วนก็มีแตกหักเช่นกันนะคันนี้เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติมากพร้อมระบบทริปโทนิกมาให้ด้วยนะครับผมก็ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกตินะครับผมที่เท้าแขนตรงกลางนี่อาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานของเขานะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมอยากทำก็ที่บอกฝากเราทำได้ก็คือพอทำพร้อมกันพร้อมเบาะได้เลยทีเดียวครับแต่ผมก็นี่ตรงกลางเปิดออกดูนะว่าทำไว้กี่จุดแล้วคุณผู้ชมดูนะใช่ครับผมตรงกลางเก้งใช้ได้นะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วสองอันนี้ยังอยู่ครบนะครับผมก็ตรงกลางนี่เปิดออกมาก็ยังมีของนะก็ใส่ของได้นะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับมีกล้องหลังไหมคันนี้เป็นกล้องหน้ารถที่ติดมาให้เป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับราคานี้มีกล้องให้ด้วยแถมให้ด้วยมีให้ด้วยจบไปมาต่อทางด้านแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมฝั่งคนขับนี่เลยหนังข้างบนก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันเลยนะครับผมทีมสีดำตรงนี้ก็สวยงามนะที่ลายตารางนี่สวยๆชัดๆเลยช่องลำโพงมันอันบนไม่แตกหักนะครับผมเวเปอร์สวยงามไม่แตกหักนะครับแต่จะมีสีลอกร่อนบ้างตามอายุของเขานะช่องลำโพงนี่ไม่มีแตกหักเช่นกันช่องใส่ของด้านขวายังอยู่ครบไม่แตกหักนะครับมากระจกไฟฟ้าด้านขวานะนี่เลยลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะลงอีกทีนะปรับข้างไฟฟ้ากันนะครับสักคูณนะไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะด้านฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับไม่ขาดอีกแล้วไม่ขาดนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับตรงปีกต่างๆนะครับเราใช้เข้าดึงเข้าดึงออกมันเห็นจะมีการสีปีกนะแล้วตรงที่รองก้นเนี่ยก็
มี4บ้างนะครับผมแต่ที่สำคัญคือหนังเขาไม่ขาดนะใช่แล้วคุณผู้ชมได้เป็นหนังแท้เดิมโรงงานมาที่เป็นหนังแท้ๆนุ่มๆฝากทำได้อีกเช่นกันนะครับใช่แล้วมาระบบไฟฟ้ากันนี่เดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนี่พนักพิงขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้นะครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยนะครับโอ้โหสวยนะพวงมาลัยผมบอกเลยว่าสวยปุ่มไม่มีลอกเลยนะครับใช่แล้วทุกอย่างสวยงามนะครับสำหรับพวงมาลัยครับผมแล้วก็โลโก้สวยนี่พวกมัลติฟังก์ชันของเขาก็ยังคมกริบสวยชัดเจนอยู่นะครับมาต่อกันที่เรือนไม้นะครับผมเรือนไม้คันนี้วิ่งเพียง 342,604 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่าย้อนเรายืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะ 59,000 จะไปกรอไม้ก็ทำไมเสียชื่ออ่ะถูกไหมเสียชื่อด้วยแล้วเราไม่เคยเสียตังค์ด้วยนะเว้ย59,000เนี่ยแล้วก็ที่ผมบอกที่เมื่อกี้ผมบอกวิ่งมาเพียงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเอา 300,000 อันนี้หารปี05ครับมันก็จะคือการใช้รถที่ปกติของรถคนทั่วไปเลยที่ประมาณว่าเลนส์มันจะอยู่ประมาณ 2-30,000 โลต่อปีครับซึ่งคันนี้ถือว่าน้อยกว่าด้วยนะครับครับผมก็อันนี้ไม่เดิมแท้แน่นอนนะครับผมมาต่อข้างบนเลยเปิดออกมาอ่ะอันนี้ขามือเลยให้เห็นเลยให้เห็นเลยว่าแต่แผ่นยังอยู่นะซึ่งอันนี้ถ้าคุณผู้ชมจะฝากเราซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็ไปทำกันเอาเองมีกระจกนะครับผมไฟอันนี้ไม่ติดนะครับเก็บขึ้นไปก่อนแล้วก็ไฟตรงด้านหน้าซอนไฟสองแผ่นที่ซ้ายขวาติดครบปกตินะครับครับเปิดออกมาฝั่งข้างซ้ายเปิดออกมาเลยนี่ก็มีตัวแผ่นติดอยู่ครบนะครับผมไม่มีไฟตัวไฟเขาไม่ติดนะแล้วก็กระจกแต่งหน้ามีให้ครับ59,000พี่ก๊อฟได้มูลรูปด้วยนะ มึงระวังมูลรูปจะคามือลงมาด้วยเนี่ย ดูเลยไหมล่ะขอดูจะคามือไหมมาดูกันมาดูนี่อ่ะขาไหมล่ะโอ้โหเป็นไงลื่นด้วยดูดินี่เปิดอ้าวปิดเป็นไงโถไม่ขามืออยู่แล้วนี่ ลื่นเลยแล้วก็อย่างงี้ผมให้คุณผู้ชมฟังก่อนครับในราคา 59,000 อ่ะไปซื้อรถอะไรได้บ้างแล้วซื้อรถรุ่นอะไรที่มันมีมูลรูปแบบนี้รถยุโรปนะคิดไม่ออกเลยในรถยุโรปนะโอ้คิดไม่ออกระหว่างดูคลิปนี้ทำการบ้านกันนึกกันว่ามันเป็นรุ่นอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้เปิดเมื่อกี้ปิดกระดกแถมด้วยอ่ะโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงนี่เปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดสว่างคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดนี่นะครับผมก็ตัวมูลรูปเขาใช้งานได้ครบถ้วนอยู่เช่นกันครับผมแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับผมบอกเลยใช้คำว่าสวยใช่ครับดูได้เลยนี่หนังเขาก็สวยงามเลยนะอันนี้แหล่งด้านหลังถือว่าขาวสะอาดเลยนะครับผมแผงด้านข้างไม่มีขาดเช่นกันนะนี่ได้เรียงสวยงามเลยแล้วก็ทีมสีดำตรงนี้ก็ที่เวลาตารางของเขายังถือว่าสวยงามอยู่เช่นกันนะครับครับมาต่อที่ระบบไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นเป็นไงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่ฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผมฝั่งด้านซ้ายของเขาหนังข้างบนสภาพสวยงามทีมสีดำสภาพสมบูรณ์ชัดเจนไม่มีแตกหักหนังตรงกลางขาวสะอาดลำโพงล่างไม่มีแตกหักนะครับมาต่อที่ระบบไฟเลยนี่ลงขึ้นไงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังกันเลยเบาะตอนหลังเขานะครับผมก็ถือว่าสภาพยังถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าหนังเขาไม่แตกไม่ขาดนะครับผมอาจจะมีร่องรอยตามอายุของเขาบ้างที่แบบเป็นหนังแบบขอบๆนี้นะไม่บอกหลังผมบอกเลยว่าถือว่าโอนะสภาพนะครับถือว่ายังแล้วก็มีนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าระบบไฟตรงหัวหมอนใช้ได้ด้วยทำไรอ่ะหัวหมอนโอ้โหเป็นไงโลโก้ครับตัวนี้เขาพับลงหน้านะครับคุณผู้ชมครับบอกไว้ก่อนแล้วเขาก็ยังคงใช้งานได้ทั้งซ้ายทั้งขวาปกติด้วยนะแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งจุดเลยคันนี้มีม่านด้วยนะแต่ว่ารุ่นนี้คือเดิมๆโรงงานมันเป็นอย่างนี้นะต้องบอกว่าเขาเป็นม่านมือเกี่ยวงี้นะเห็นไหมเป็นแบบนี้จากโรงงานนะครับม่านเขาก็ยังมีมาให้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดเลยเห็นเป็นรถอย่างนี้นะมีแอร์ที่ให้ที่เสาด้วยนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ออกนะจะบอกให้ใช่มีแอร์ครบถ้วนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมแล้วก็นี่ที่เก๋เกียวรีตรงกลางไม่หักเหรอนี่หักไม่ล่ะเนี่ยโอ้โหนี่อ่ะเปิดเล่นเลยเนี่ยอ่ะดูดิสมบูรณ์เด้งๆเลยครับผมขึ้นมาบนรถราคา 59,000 ผมนึกว่านั่งอยู่บนรถราคาเป็นล้านนะครับนี่คือนิ่มนวลเลยนะครับคุณผู้ชมครับใช่มูลงมูลรูปทุกอย่างสวยงามนะครับคอนโซลพวงมาลัยสวยงามนะครับมีไฟแอร์แบ็กโชว์นะครับไปไล่เก็บกันเอาเองนะครับต้องบอกนี่ว่าบางทีไฟแอร์แบ็กกับบางทีรถจอดเฉยๆมันก็โชว์ได้เพราะว่าบางทีเกิดการชื้นหรือว่าบางทีแบบไปโดนสวิตช์ปลั๊กต่อให้ดึงออกเสียบกลับมาใหม่ปุ๊บรถมันจะโชว์เออร์เลยก็คือตอนนี้มีแอร์แบ็กโชว์ต่อไปอะไรโชว์ก็ไม่รู้เป็นจัดการเอาเองเพราะว่าผมขายให้ตามสภาพนะครับราคานี้ตอนท้ายก็จะบอกให้เรียบร้อยว่าไม่มีรับประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่รถวิ่งดีใช้งานได้ดีใช่แอร์นะครับเมื่อกี้ขึ้นมายังเย็นอยู่เลยตอนนี้แอบชืดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเก่าจอดไว้5เดือนนะครับใช่ครับไปไล่เอาเองนะครับยังมีไอเย็นอยู่แต่มันชืดนะครับใช่จะเติมน้ำยาแอร์หรือจะไปแว็กจะอะไรก็ไปทำกันเอาเองครับใช่ครับขายให้ตามสภาพนะครับแล้วสองดินเขาใช้ได้นะนี่นี่เป็นไง
ดูดิดูเสียงวิจุดิก็ยังใช้ได้เป็นไงดูดินี่นั่งนิ่มนวลมากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้โกหกนะผมพูดเรื่องจริงนะนั่งนิ่มนวลเลยและไม่มีเสียงช่วงล่างนะครับใช่แล้วอ่ะคลิกดาวนิดนึงนะดูสิเทอร์โบเอ้ยระวังรถเนี่ยไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณชมตอนนี้รถมันจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้เริ่มเย็นละนี่ฮะก็ให้กดให้ดูเมื่อสักครู่นะแล้วก็อันนี้ไหนๆรถแหละครับ5,900ไปกับครูคอนโทรลใช้ได้ด้วยนะนี่เปิดระบบครูคอนโทรลครูคอนโทรลใช้งานได้ด้วยนะครับไงแล้วก็ระบบทิโทนิกต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้คลิกดาวใช่ป่ะใช้ได้อีกเหรอพักออกลงมาตอนนี้543 2อ่ะไปที่2แล้วนะดูดิแล้วดูเธอวิ่งนี่ครับจ้ำคอสะพานมาเลยครับเป็นไงครับ2นะดูดิครับนี่3จ้ำลงครับเป็นไงครับ4 5เนี่ยทิโทนิกก็ใช้งานได้นะครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขายังถือว่าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ายังใช้งานได้ปกติอยู่ก็คืออัตราเร่งปื๊ดปั๊ดเมื่อกี้ยังใช้งานได้ปกติอยู่ครับผมแล้วก็เกียร์ที่เป็นคลิกดาวน์ทิโทนิกแล้วก็เปลี่ยนตอนช่วงความเร็วต่ำธรรมดาเนี่ยก็ยังเปลี่ยนได้ปกติอยู่เช่นกันครับช่วงล่างก็อย่างที่ก็บอกไปแล้วก็คือสมบูรณ์แล้วผมไม่มีเสียงกุกกักเลยแล้วก็ฟีลของเจ้า S60 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกครับแล้วก็จะแบบมีความนิ่มนวลได้ในสไตล์วอลโวอยู่นะแต่ก็แบบมัน60เนาะมันจะนี้ไปทางขับสนุกแล้วกันครับยังสมบูรณ์อยู่ครับผมโอ้ผมนั่งข้างหลังเนี่ยผมบอกเลยผมสบายนะครับแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยในราคานี้นะครับอูวาโวนะครับถ้าใครกลัวโดนฟันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกทม.นะครับผมแนะนำให้ได้เพราะว่าตัวผมเองก็ใช้วอลโวอยู่เช่นกันนะครับช่างของเราไม่ฟันคุณแน่นอนนะครับอยู่ต่างจังหวัดอะไรชิ้นไหนขาดโทรบอกไมกาโมโตไม่ใช่เฉพาะวอลโวรถทุกรุ่นที่ซื้อไปจากร้านนะครับใช่แล้วครับราคาสายไหมครับผมบอกเลยนะครับรีบจัดหน้านี้นะครับลงรถรุ่นนี้ไปสภาพสวยๆเทพๆเลยครับราคาอยู่ 199,000 ใช่กระเด็นออกวันเดียวไปหมดกระเด็นออกวันเดียวไปหมดทั้งตัวดีเซลก็สายมงสายไหม้โอ้โหรับสายกันไม่ทันใช่เบนซินก็ไปหมดเบนซินก็สายไหม้เช่นกันใช่มีคนบอกแพงถูกสภาพนั้นน่ะแพงสภาพกิ๊บๆแบบนั้นน่ะคุณบอกแพงครับโอเควันนี้จัดให้ 59,000 สภาพเนี้ยถูกพอไหมแพงอีกไหมผมต้องใจเขาว่ามันโคตรถูกเลยนะเอาไปสิ59,000เนี่ยครับอย่าไปเปรียบเทียบกับรถ199,000ที่ผมขายนะลองดูแต่ผมบอกเลย59,000ของเมกาโมโตก็ไม่ขี้เลยใช่ผมกล้าพูดเท่านี้แหละใช่จริงๆสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาหรือว่าฉันต้องการใช้งานฉันไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไม่ใช้ได้เลย59,000ช่วงล่างดีเกียร์ดีเครื่องดีใช่ครับเอายังไงที่เหลือไปทำกันเอาเองนะใช่ครับผมขายให้ตามสภาพและไม่ลดราคาเลยแม้แต่บาทเดียวครับท่านใดที่พร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าโทรแล้วจะมาต่อกันไม่ต้องโทรครับขออนุญาตรับสายอื่นเพราะในแต่ละวันเนี่ยผมรับสายโทรศัพท์จนจะต้องอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหวันนึงพี่กอล์ฟรับเป็น100สายใช่ทุกวันนี้ผมไม่สามารถหยิบโทรศัพท์แล้วแนบกับหูได้แล้วนะผมต้องเปิดโฟนอย่างเดียวเลยใช่ครับเพราะมันแสบหูนะครับและรถคันนี้ผมไม่มีรับประกันใดทั้งสิ้นครับซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับรับประกันอย่างเดียวนั่นก็คือการโอนอันนี้ต้องรับประกันใช่นะครับว่าโอนขนส่งได้แน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ